กระทรวงการท่องเที่ยวออกมาเปิดเผยข่าวดีนะครับว่าตอนนี้คือปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ซึ่งเดินทางเข้ามาเมืองไทยแล้วมากกว่า1นล้านคนซึ่งแน่นอนแลวครับว่าสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นอย่างดีครับนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภาพรวมการท่องเที่ยวไทยว่า ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงวันที่21กรกฎาคมนี้ปรากฏว,ว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาที่เมืองไทยแล้วมากกว่า19.6แสนคนสร้างไรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเท,ที่ยวต่างชาติแล้วประมาณ9.25 0 0 0ล้านบาท โดยที่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จีนครับมากกว่า3ล้าน9แสนคนมาเลเซียมากกว่า2ล้าน7แสนคนอินเดียมากกว่า1ล้าน1แสนคนและเกาหลีใต้ทะลุไปมากกว่า1ล้านคนแล้ว สุรเซียตอนนี้ก็มาใกล้ๆกันครับอยู่ที่มากกว่า9 7 0 0 0 0คนนายเสริมศักดิ์บอกอีกด้วยนะคะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่วันที่15ถึง21กรกฎาคมเริ่มเข้าสู่ช่วงวันหยุดปิดภาคเรียนของนักท่องเที่ยวในกลุ่มตลาดเรียใกล้อย่างจีนเกาหลีใต้และฮ่องกงค่ะส่งผลทําให้นักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้เดินทางเข้ามาเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ1.2% 0น,น,นะคะโดยเฉพาะกลุ่มของนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้นี่แหละห เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวสะสมแต่ระดับเลข1ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะในขณะที่นักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดระยะไกลเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นร้อยละ0.71จากการเริ่มเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวภูมิภาคยุโรปอย่างเช่นประเทศเนเธอร์แลนด์ก็ส่งผลทําให้ภาพรวมตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาไทยมีจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ70,000 0คนหรือเฉลี่ยวันละประมาณ10,000แนคนนะคะเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าร้อยละ 0.94ด,ด้วยกันนะคะโดย5อันดับแรกของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยในสัปดาห์ที่ผ่านมาอันดับที่1ยังคงเป็นจีนค่ะตามมาโดยใกล้บ้านเราที่สุดมาเลเซียนะคะและก็อินเดียเกาหลีใต้และสะปลาวตามลำดับนี้เลยค่ะก็เท่ากับว่ามีเพื่อนบ้านอาเซียนเนีสองชาติด้วยกันนะทั้งมาเลเซียแล้วก็ลาวอีกด้วย ในขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวในสัปดาห์นี้ก็คาดการณ์กันครับว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาทรงตัวจากปัจจัยส่งเสริมการเดินทางได้แก่การเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวหรือว่าซัมเมอร์ฮอลิเดย์ของตลาดภูมิภาคยุโรปมาตราการการส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐที่จะช่วยเพิ่มการอำนวยความสะดวกในการเดินทางยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นการยกเว้นบัตรตม .6 ในด่านทางบกและการกระตุ้น ผลักดันให้สายการบินนี้มีการเพิ่มจำนวนเที่ยวบินต่อไปครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กด, like, กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ